ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีสร้างAnimate Picture Frame นะครับก็คือการเปลี่ยนภาพในเฟรมนะครับครับก็นี้ผมใช้ PowerPoint ปี2010นะครับในการแนะนำครับรูปแบบมันก็จะเป็นแบบตัวนี้พุ่งทำเสร็จนะครับครับก็จะใช้ภาพ3ภาพนะครับในการแนะนำนะครับใช้ภาพ3ภาพในการแนะนำครับก็มาทำกันเลยนะครับให้เรามาที่หน้าแรกนะครับคราวนี้ผมก็จะเพิ่มตัวใหม่นะครับตัวนี้ผมจะปิดไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัวแทรกนะครับมาที่รูปร่างนะครับใช้สี่เหลี่ยมนะครับก็เดี๋ยวก็ลากมานะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราคลิกขวานะครับในกรอบนะครับแล้วก็มาที่จัดรูปแบบรูปร่างนะครับให้เรามาเลือกตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับครับอันเนี้ยอาจจะงงนะเพราะบางทีมันอาจจะขึ้นมาเป็นภาพเพราะผมเพิ่งทำไปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งทำเนี่ยมันจะขึ้นภาพมาประมาณเนี้ยประมาณพื้นแบบนี้ก็ยังงงนะครับถ้ามันเป็นภาพก็ไม่เป็นไรก็คือเป็นภาพเก่าที่เราใช้กันอยู่นะครับคราวนี้พอเราได้ภาพตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่แฟ้มนะครับจัดการเลือกภาพนะครับแทรกเข้าไปนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวหน้าแรกนะครับหรือว่าจะคอนโทรลดีก็ได้นะครับคอนโทรลดีก็ได้หรือมาที่หน้าแรกก็ทำซ้ำนะครับแล้วก็มาที่แฟ้มนะครับก็ให้เราเลือกภาพอีกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็คอนโทรลดีนะครับหรือว่ามาที่คัดลอกนี่นะครับทำซ้ำนะครับก็ใส่รูปภาพเข้าไปนะครับครับก็ได้แล้ว3ภาพนะครับคราวนี้เราจะเอาเจ้า3ภาพเนี่ยมาเรียงซ้อนกันเรียงซ้อนกันเลยนะครับเสร็จแล้วคลิกออกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกคุมไปครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเวลาแบบไปไหนเนี่ยเขาก็จะไปด้วยกันนะครับคราวนี้หลังจากทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับมาที่การจัดเรียงและคลิกขวาก็คือใช้ตัวนี้นะเหมือนเดิมนะครับมาที่การหมุนแบบ3มิตินะครับการหมุนแบบ3มิตินะครับก็ให้เราเลือกใครจะเลือกหมุนไปทางไหนก็ได้นะอันนี้ผมก็จะเลือกมาตรงนี้นะครับนี่ผมจะขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากที่เราเดี๋ยวมันจะไปบังตรงนู้นหน่อยครับหลังจากที่เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับมาที่ลักษณะเส้นนะครับก็คือใส่เส้นกรอบไปเขาก่อนครับก็ประมาณสัก9นะครับหรือใครจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้เรานะครับมาเลือกสีเส้นนะครับสีเส้นก็ผมจะเป็นเลือกเป็นแบบไต่ระดับสีนี่นะครับอันนี้ผมก็จะใช้มันจะมีอยู่2สีก็จะเพิ่มมันจะมีอยู่สีอยู่สีนึงนะครับผมก็จะเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มครับคราวนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนเป็นสีเขียวดีกว่านะครับจะได้ชัดโอเคนะครับครับอันนี้ผมก็จะไล่ระดับเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่เงานะครับเงานะครับก็ให้เราเลือกเงาที่สะท้อนนะผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับก็จะได้ภาพนี้โอเคนะตัวเราก็ปิดตัวนี้ไปก่อนครับจากนั้นนะพอเราได้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกข้างนอกนะครับคลิกข้างนอกเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ตัวนี้ครับตัวนี้
หน้าแรกนี่นะครับมาที่ตัวนี้เลือกนะครับเลือกบานหน้าต่างส่วนที่เลือกนะครับตัวนี้เราจะขึ้นตัวนี้มานะครับแล้วก็ออกมาครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรานะครับคลิกก็คือคลิกในภาพนี่นะครับเสร็จแล้วก็เลือกภาพเคลื่อนไหวนะครับเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เรานะครับตอนนี้ก็ให้เราเลื่อนเลือกตัวนี้นะครับเลือกก็จะเลือกตัวนี้นะครับนะครับจากนั้นได้ตัวนี้ให้เราใส่เวลาไปแล้วแต่ว่าเขาจะใส่เวลาเท่าไหร่นะครับ03.00ผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้เรามาที่ตัวนี้คือปิดแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับปิดตัวนี้มาคลิกตัวนี้นะครับก็ให้ทำเหมือนเดิมเลือกนะครับก็จะใช้เลื่อนตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ03.00นะคราวนี้พอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราปิดตัวนี้ปิดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ตัวนี้แสดงทั้งหมดนะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะเริ่มคำว่าเริ่มนี่นะครับเสร็จแล้วให้เลือกหลังก่อนหน้านี้นะครับหลังก่อนหน้านี้ครับเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นภาพแรกนะครับเสร็จแล้วก็เล่นอันนี้จะเป็นภาพที่2อันนี้ก็จะเป็นภาพที่3เดี๋ยวมาเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปภาพแรกเหมือนเดิมคราวนี้ถ้าใครต้องการที่จะดูจอใหญ่นะมันจะมีตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ใกล้ๆกับไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ที่มันสูงเนี่ยตัวนี้นะครับนะครับการนำเสนอภาพนิ่งนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็คลิกมาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเล่นให้นะครับความเร็วความช้านี่เราตั้งเอาตรงนี้นะครับแต่ละภาพแต่ละเฟรมเนี่ยหรือเราจะเอาแต่ละภาพเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นหรือว่าช้าเร็วเนี่ยต่างกันยังไงก็ตั้งเอานะครับนะครับวันนี้ผมก็แนะนำนะครับวิธีการทำ Animate Picture Frame นะครับนะด้วยโปรแกรม PowerPoint นะครับปี2010นะครับไปเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ผมก็สวัสดีครับ